ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดในครั้งนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพท่านหนึ่งที่เชื่อได้ว่าอาการของเธอนั้นเป็นอาการที่ใครหลายๆคนเคยพบเจอค่ะอาการนั้นคืออะไรเราไปติดตามจากผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราท่านนี้กันเลยค่ะชื่อพี่บุญเทียมค่ะนามภูมิมุกตานนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อเทียมค่ะชื่อเทียมอายุเท่าไหร่คะ46ค่ะ46ใช่มั้ยคะตอนนี้พี่เทียมทำอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านเลี้ยงหลานแล้วปัญหาของพี่บุญเทียมคือไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะชอบปวดหลังปวดตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอธิบายความหนักหน่วงของการปวดหน่อยได้ไหมคะมันจะยังไงแน่นๆหนาๆก้มไม่ได้หรือยังไงไอ้ก้มได้แต่มันจะแน่นข้างหลังเหมือนมันมีก้อนหินหรืออะไรอยู่มันหนักๆอยู่ทวงๆอยู่ข้างหลังเรานี่ค่ะแล้วตอนอุ้มหลานตอนยกของตอนอะไรมีปัญหาไหมคะก็มีนะมันจะปวดเพราะเราอุ้มข้างขวามันจะมาปวดประมาณข้างซ้ายปวดช่วงมาแต่มีความรู้สึกถึงความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆของการปวดไหมคะใช่พอกินยามันก็ยุบแล้วมันก็มาเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยไปหาคุณหมอไหมก็ไปค่ะค่ะไปก็เขาให้ยามากินก็กินแล้วมันก็ไม่หายมันก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอบอกว่าไงคะอักเสบหลังอักเสบเขาบอกว่าพวกอักเสบกล้ามเนื้อปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เอามากินแล้วก็เอามาทามันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอาการปวดหลังของพี่เทียมนั้นถือว่าค่อนข้างหนักและส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตอย่างมากค่ะเธอได้ลองปรึกษาแพทย์และหาแนวทางการรักษาแล้วแต่ดูเหมือนว่าอาการปวดหลังนั้นจะยังไม่บรรเทาค่ะพี่เทียมเองรู้สึกกังวลกับอาการที่เป็นอยู่จึงเริ่มมองหาแนวทางอื่นๆเสริมหวังให้อาการปวดหลังนั้นทุเลาลงค่ะจะมีวิธีใดบ้างที่พี่เทียมเคยลองมาแล้วไปติดตามกันค่ะมีก็มีแคปซูลเป็นบางตัวก็กินแล้วก็มันก็ไม่ดีขึ้นอันนั้นคือเป็นยังไงคะทำไมเราถึงเอาอันนั้นมากินก็ดูแล้วก็ว่ามันก็มีคนเขาก็ลองกินพอกินไปก็มันก็ตัวนั้นก็ไม่ดีขึ้นอีกเป็นแคปซูลของอะไรคะเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นโสมเป็นเป็นเห็ดลิ้นจือแล้วเป็นถังสั่งเช่าแล้วเราก็มาทานคือหวังเพื่อให้อาการปวดหลังมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วผลเป็นไงคะเรากินก็ทานไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเดิมมันก็ยังปวดอยู่พี่เทียมลองทุกทางที่คิดว่าจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังของเธอค่ะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นจะยังไม่เข้ากับร่างกายของพี่เทียมและยังไม่ส่งผลใดๆให้อาการปวดหลังของพี่เทียมนั้นดีขึ้นจนวันหนึ่งพี่เทียมได้รับคำแนะนำเรื่องศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งจากเพื่อนบ้านค่ะอะไรทำให้เธอสนใจศาสตร์นี้ขึ้นมาเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็เพื่อนบ้านเขาแนะนำมาว่าแม่เขาเป็นป่วยว่าแม่เขาเป็นอย่างนี้นะแกป่วยแกเดินไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าลองกินดูว่าดีอาจจะดีเหมือนอย่างแม่เขาก็ได้แล้วแม่เขาก็กินแล้วแม่เขาก็ทุกวันนี้แม่เขาก็เดินได้เลยนะบ้านอยู่ติดกับเราเลยเดินได้ไปไหนมาได้คือช่วยเหลือตัวเองได้ขึ้นลงบันไดก็คือได้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะเองลองไปทานดูว่ามันกินแล้วมันดีนะได้ผลนะแม่เรายังเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกชายเขาก็ดูในเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาตัวนี้ไปทานดูแม่ถ้าหายแม่ก็กินต่อนะแล้วแม่เขาก็ดีมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้แม่เขาจากคนผอมอ่ะหนักเหลือไม่กี่โลจนตอนนี้เขาอ้วนเหมือนเดิมกลับมาสุขภาพเหมือนเดิมเดินได้ไปไหนได้คือช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือเรามีคนใกล้บ้านที่เห็นด้วยเห็นเลยอยู่ทุกวันเห็นแล้วรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงใช่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงอย่างเขามาพอเราเอามาดูแลตัวเองบ้างเรารู้สึกยังไงคะพี่ก็ดีก็ดีอย่างที่เขาบอกนะว่าว่าจริงอย่างที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเนาะพอกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เริ่มว่ามันเริ่มดีขึ้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาเพราะเราเป็นมานานเราไม่ได้เป็นวัน2วันเราเป็นปีๆเนาะมันก็เหมือนนับ0 1แล้วก็1แล้วก็เขาจะมา2อย่างเงี้ยทีละขั้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปรับเลยอย่างเงี้ยค่ะทานแล้วรู้สึกยังไงคะไอ้ที่มันแน่นๆมันเบามันค่อยๆเบาลงเหมือนมันก้อนใหญ่ใช่ไหมมันก็เหลือก้อนหดลงมาอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นตื่นมามันสดชื่นเว
ตัวพี่เทียนทานหนักไหมคะทานเยอะไหมคะก็สองสามสี่แล้วแต่บางทีเราคิดว่าเราปวดเราลองกินดิว่ามันจะดีไหมก็ลองกินดูพอกินเราก็รู้สึกว่าพอปวดทีเราก็กินทีนึงเรารู้ว่ามันจะต่อต้านเราหรือยังไงก็ลองกินดูพอกินก็โอเคโอเคโอเคเขาบอกว่าถ้าเรากินไปแล้วเรามีอาการเจ็บตรงไหนเหมือนกับเขาเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันเขาจะวิ่งไปอย่างเงี้ยเมื่อเราเจ็บหลังเนี่ยพอเรากินไปมันก็เจ็บตรงหลังจริงๆมันไม่ได้วิ่งไปที่อื่นพอเรากินเข้าไปเหมือนมันไปทำงานตรงที่เราเป็นรู้สึกว่ามันตอบสนองพอเรากินเข้าไปแล้วแล้วพี่ไม่กลัวเหรอกินไปอยู่ดีมาปวดหลังกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเขาบอกถ้ายิ่งกินยิ่งนั่นไม่กลัวมันไม่อันตรายอยู่แล้วทานได้คือเราอ่านส่วนผสมวิธีทำอ่านทุกอย่างเป็นคนที่ชอบอ่านทุกอย่างอ่านทุกอย่างวิธีกินวิธีอะไรอ่านหมดคือเราศึกษากระบวนการทำงานของตัวนี้อย่างดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรไม่ตกใจเพราะมันก็ไม่น่ากลัวอยู่แล้วกินแล้วทานมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยนานหรือยังคะก็หลายเดือนอยู่นะคะหลายเดือนอยู่ 5-6 เดือนประมาณนั้นใช่ไหม 5-6 เดือนที่ผ่านมาที่เราค่อยๆทานไปเนี่ยร่างกายเราตอนนี้ตอบรับยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเบาค่ะเบาตัวตื่นมาสดใสบางทีมันอย่างเราอายุ46อยู่เมนเราก็หายไปพอเราทานไปตัวเนี้ยกลับมาอีกกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเพิ่มฮอร์โมนเราให้มันดูสดใสขึ้นอะไรเพราะเรายังไม่หมดไปเลยไงมันคล้ายว่าเราเป็นไวทองมันจะไปเป็นให้หายแล้วก็กินไปหายไป2เดือนพอเราทานเมนแล้วก็กลับมาปกติเหมือนเดิมนั่นเป็นผลพลอยได้ที่พี่เทียมได้รับจากการนำเอนไซม์บำบัดเข้ามาดูแลตัวเองค่ะแต่ผลลัพธ์หลักๆที่พี่เทียมสัมผัสได้นั่นก็คืออาการปวดหลังเริ่มเบาลงและจางหายไปทำให้ตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจกลับมาสมบูรณ์พร้อมอีกครั้งและพี่เทียมเองยังได้เผื่อแผ่ศาสตร์นี้ไปให้กับใครอีกหลายๆคนที่พี่เทียมรักในครอบครัวอีกด้วยค่ะพี่เทียมได้มีแนะนำให้คนอื่นก็มีพี่สาวก็เป็นมะเร็งไงมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งเต้านมก็มาบอกเขาว่าพี่ตัวนี้ก็ดีนะพี่สาวก็ทานอยู่เหมือนกันทานติดต่อกันนี่แหละแล้วก็ให้แม่เขาก็ทานแกก็ชอบปวดหลังเหมือนกันแม่ปวดหลังปวดตามขาแต่ส่วนมากแม่ชอบปวดหลังแม่เขาเห็นเราเอาไปจากบ้านแล้วไปทานที่บ้านแล้วแม่เขาเห็นแม่เขาบอกว่าเออแม่ก็กินแบบนี้เหมือนกันนะแม่ไปแบ่งคนรู้จักกันน่ะมากินแล้วแม่กินเป็นไงแกก็กินดีสุขภาพแกก็ดีขึ้นทางรายการขอแสดงความยินดีกับพี่เทียมมากๆนะคะที่ตอนนี้นอกจากพี่เทียมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วคนอื่นๆในครอบครัวก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจากความหวังดีที่พี่เทียมส่งต่อให้อีกด้วยทางรายการขอขอบคุณพี่เทียมมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้เรื่องราวเหล่านี้จะสร้างกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่กำลังท้อแท้ได้อย่างแน่นอนค่ะ